ครองแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับสายลุงนะครับตอนนี้สายลุงเนี่ยไม่ใช่เป็นนางสาวสายลุงเฉพาะในโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลนะครับแต่นางสาวสายลุงเป็นประธานคณะกรรมการผู้นำนักกีฬาของสเปเชียลปิกประเทศไทยด้วยนะครับแล้วในต้นเดือนหน้านะครับนางสาวสายลุงก็จะโกอินเตอร์ครับไปประชุมที่ประเทศสิงคโปร์นะครับในโครงการยูทซัมมิตนะครับร่วมกับน้องโบนะครับที่มาจากราชภัฏอุดรธานีนะครับอันนี้เป็นที่ภาคภูมิใจของเรานะครับที่เราได้ดำเนินกิจกรรมแล้วเห็นผลนะครับท่านก็จะเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่าผู้พิการทางสติปัญญาสามารถที่จะพัฒนาได้นะครับแต่เราต้องพัฒนาให้ถูกทางนะครับเพราะฉะนั้นสเปเชียลปิกพร้อมครับที่จะเดินเคียงข้างไปกับทุกศูนย์การศึกษาพิเศษสเปเชียลปิกพร้อมที่จะเดินเคียงข้างไปกับผู้ปกครองทุกท่านนะครับขอเพียงท่านเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับหลายๆท่านนะครับคงจะสงสัยว่าทำไมสเปเชียลปิกถึงเชิญทุกท่านเข้ามาประชุมในโครงการ Family Health Forum นะครับจริงๆแล้วนะครับสเปเชียลปิกต้องการที่จะให้ท่านเนี่ยได้มีส่วนในเรื่องของการสร้างเครือข่ายนะครับมีส่วนในเรื่องของการเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับมีส่วนในเรื่องของการขับเคลื่อนกิจกรรมกับสเปเชียลปิกประเทศไทยนะครับจากการบรรยายของคุณรัชวันเมื่อสักครู่นะครับท่านจะเห็นได้ว่าสเปเชียลปิกเนี่ยทำทุกอย่างครับทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ผู้พิการทางสติปัญญาเนี่ยได้รับโอกาสนะครับได้รับโอกาสในการแสดงออกได้รับโอกาสในการที่จะแสดงศักยภาพให้กับคนทั่วๆไปในสังคมได้เห็นนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่ไร้ศักยภาพนะครับเขามีศักยภาพและบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาดีกว่าเราด้วยซ้ำนะครับผมบอกเลยนะครับผมเองเนี่ยผมเข้ามาร่วมงานกับสเปเชียลปิกมาปีนี้เป็นปีที่25ครับกำลังวัยรุ่นอยู่เลยนะครับ25ปีแล้วนะครับผมมีประสบการณ์ในการที่จะขับเคลื่อนผลักดันให้กับผู้นำนักกีฬาตลอดจนผู้พิการทางสติปัญญาเนี่ยซึ่งอยู่ในโครงการของผมที่ผมรับผิดชอบนะครับจะเป็นโครงการที่เรียกว่าโครงการผู้นำนักกีฬานะครับโครงการ Youth Activation นะครับโครงการ Healthy Athlete นะครับซึ่งล้วนส่วนใหญ่แล้วเป็นกิจกรรมที่นอกเหนือจากการแข่งขันกีฬานะครับผมเป็นคนเดียวครับที่ทำงานองค์กรกีฬาแต่ไม่ได้ทำกีฬานะครับแต่ผมจะพัฒนาอีกด้านหนึ่งรวมถึงโครงการนี้นะครับเป็นโครงการFamily นะครับเราต้องการที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้มีส่วนในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสเปเชียลปิกนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือผู้ก่อตั้งของสเปเชียลปิกเนี่ยเราคงจำกันได้นะครับคุณยูนิชเคนเนดีชาร์เวอร์นะครับเขาก่อตั้งมาเนี่ยตอนนี้เผยแพร่ไป190ประเทศนะครับมีนักกีฬาถึง6ล้านคนทั่วโลกนะครับนั่นหมายถึงว่าสเปเชียลปิกเป็นองค์กรกีฬาระดับโลกนะครับไม่ต่างจากโอลิมปิกและไม่ต่างจากพาราลิมปิกเลยนะครับสเปเชียลปิกประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะครับสเปเชียลปิกประเทศไทยเป็นองค์กรที่สนับสนุนให้ผู้พิการทางสติปัญญาเนี่ยได้เข้าสู่ขบวนการทางสังคมนะครับได้เข้าสู่การฝึกพัฒนาตัวเองทางด้านร่างกายนะครับโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ
นะครับแล้วก็สเปนปิกทำอะไรมากมายนะครับท่านจะเห็นได้ว่าการอธิบายของคุณรัชวันตั้งแต่ต้นเนี่ยจะค่อนข้างที่ครอบคลุมหมดเลยนะครับท่านจะได้รู้ตั้งแต่ว่าผู้พิการเข้ามาร่วมกับเราตอนอายุเท่าไหร่นะครับแล้วไปทำอะไรบ้างนะครับมีกิจกรรมที่หลากหลายต่างกับองค์กรกีฬาอื่นอย่างชัดเจนนะครับทุกท่านครับทำไมโครงการสเปนปิกจะต้องการครอบครัวผู้พิการทางสิทธิปัญญานะครับท่านจะเห็นในภาพคือคุณโรสแมรี่เคนเนดีนะครับคุณโรสแมรี่เนี่ยในตระกูลเคนเนดีนะครับมีในครอบครัวของเคนเนดีเนี่ยมีพี่น้องอยู่9คนนะครับประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีเป็นบุตรคนที่3คุณโรสแมรี่เป็นบุตรคนที่4นะครับแล้วก็คุณยูนิสเคนเนดีเป็นน้องสาวติดกับคุณโรสแมรี่นะครับคุณยูนิสเนี่ยเป็นลูกคนที่5นะครับเราจะเห็นได้ว่าคุณโรสแมรี่หน้าตาสะสวยนะครับเอ๊ะทำไมจะเป็นผู้มีความบกพร่องทางสิทธิปัญญาเรียนอย่างนี้ครับในสมัยนั้นนะครับอันนี้ผมอ่านจากประวัติศาสตร์นะเพราะผมก็เกิดไม่ทันนะครับก็คือเมื่อตอนที่คุณแม่เนี่ยกำลังจะคลอดเนี่ยคุณหมอมาไม่ทันนะครับแล้วก็มีพยาบาลเข้ามาดูแลนะครับช่วยทำคลอดแต่เกิดการผิดพลาดครับทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนะครับทำให้สมองบางส่วนเนี่ยถูกทำลายและในที่สุดเธอก็เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางสิทธิปัญญานะครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยสร้างความอับอายให้กับครอบครัวเคนเนดีเป็นอย่างมากเลยครับเขาก็เลยปกปิดนะครับไม่ส่งเธอไปเรียนเหมือนคนอื่นเขานะครับต้องจ้างครูมาสอนที่บ้านนะครับด้วยเหตุนี้เองนะครับคุณยูนิสเคนเนดีเนี่ยซึ่งเป็นน้องสาวก็พยายามจะเรียนรู้ถึงสาเหตุของความที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานะครับก็เลยจัดตั้งแคมป์ขึ้นมานะครับในปี2505นะครับชื่อแคมป์ทรีเวอร์นะครับซึ่งเป็นค่ายฝึกสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษนะครับก็คือสำหรับผู้พิการทางสติปัญญาโดยเฉพาะนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ทำกิจกรรมกีฬานะครับแล้วก็เผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับเป้าหมายนะครับเป้าหมายของโครงการครอบครัวผู้นำนักกีฬาครอบครัวผู้พิการทางสติปัญญานะครับในการประชุมครั้งนี้นะครับสมาคมต้องการที่จะแนะนำนะครับเกี่ยวกับองค์กรสเปนปิกนะครับซึ่งคุณรัชวันได้ชี้แจงไปทั้งหมดแล้วผมก็คงจะไม่กล่าวซ้ำมากนะนะครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าโครงการนี้ของสเปนปิกนะครับเริ่มตั้งแต่ผู้พิการอายุ2ปีนะครับก็สามารถเข้าร่วมได้แล้วนะครับแต่เข้าร่วมในเรื่องของกิจกรรมที่เรียกว่ายังแอทลีตนะครับเมื่อเป็นยังแอทลีตฝึกอะไรครับฝึกทักษะพื้นฐานนะครับเพื่อพัฒนาไปสู่การเล่นกีฬานะครับสเปนปิกก็มีการจัดกีฬาให้กับผู้พิการทางสติปัญญาที่มีอายุตั้งแต่8ปีขึ้นไปนะครับแต่ของยังแอทลีตเนี่ยเราก็จะจัดเป็นกิจกรรมกึ่งนันทนาการนะครับแล้วก็แต่ถ้าเป็นการแข่งขันจริงๆจังๆเนี่ยก็ต้อง8ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ในกิจกรรมกีฬาก็จะมีอยู่2แบบนะครับแบบที่เป็นทางการนะครับก็คือเหมาะสำหรับผู้ที่พิการที่มีระดับความสามารถที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับก็สามารถไปเตะฟุตบอลได้ไปวิ่งแข่งได้ว่ายน้ำได้นะครับอันนั้นก็คือถือว่าเป็นทางการ
แต่ Tropicไม่ทอดทิ้งทุกระดับความสามารถนะครับ Tropicก็มีการจัดการแข่งขันทักษะกลไกให้กับเด็กเหล่านี้ด้วยนะครับในการจัดทักษะกลไกสำหรับผู้พิการที่โลฟังชันนะครับอย่างที่คุณรัชวัฒน์ได้ชี้แจงไปนะครับท่านทุกท่านครับกีฬาสปริงบิกมีทั้งจัดภายในประเทศนะครับจัดตั้งแต่ระดับโรงเรียนนะครับโรงเรียนเพื่อเป็นกีฬาสีหลังจากนั้นจัดระดับภูมิภาคนะครับจัดระดับชาติรวมถึงนานาชาตินะครับในระดับนานาชาติสมิติก็ส่งเสริมให้นักกีฬาที่เป็นนักกีฬาของสมิติประเทศไทยเนี่ยได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬาสมิติในระดับชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเอเชียแปซิฟิกเกมเวิลด์ซัมเมอร์เกมนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะสนับสนุนตลอดระยะเวลาตั้งแต่สเปนปิกประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นมานะครับทุกท่านครับเชื่อไหมครับว่ามีนักกีฬาหลายคนนะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันแล้วประสบความสำเร็จนะครับได้รับเหรียญทองกลับมาเนี่ยท่านเชื่อไหมครับบางจังหวัดนะครับจัดงานเลี้ยงต้อนรับใหญ่โตครับบางจังหวัดให้นักกีฬาเราขึ้นรถแห่ไปทั่วเมืองครับเพื่อประกาศให้คนในสังคมได้เห็นว่าผู้พิการทางสติปัญญาครับสามารถที่จะทำได้ครับผู้พิการสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้ครับท่านลองหลับตานึกสิครับว่าถ้าเป็นลูกเราแล้วทำได้แบบนี้เนี่ยเราจะภูมิใจไหมครับเราต้องภูมิใจมากนะครับและต้องภูมิใจมากที่สุดไม่มีองค์กรไหนครับที่จะสนับสนุนให้ถึงขนาดนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับไม่เพียงเฉพาะกีฬาเราก็มีโครงการผู้นำนักกีฬานะครับที่สนับสนุนให้เด็กที่มีอายุ15ปีขึ้นไปนะครับผู้พิการได้เข้าร่วมโครงการผู้นำนักกีฬาฝึกอะไรครับฝึกพูดต่อหน้าสาธารณชนฝึกการทำงานเป็นทีมนะครับฝึกการเป็นผู้ช่วยโค้ชฝึกอะไรหลายๆอย่างท่านครับวันนี้สิ่งที่สปริงบิกกำลังทำและท้าทายที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับการหางานทำให้ผู้พิการทางสติปัญญาครับเป็นโครงการที่ผมและสมาคมกีฬาสมัยปิกเนี่ยพยายามที่จะขับเคลื่อนมานะครับไม่ต่ำกว่า3ปีแล้วครับแต่มันก็ยังขยับได้ทีละนิดทีละนิดนะครับมีคนไปทำโพลนะครับว่าถ้ามีการเลือกผู้พิการทางเขาทำงานในหน่วยงานเนี่ยนะครับไม่มีหน่วยงานไหนที่ตอบรับเลยครับ 0% ครับผู้พิการทางสติปัญญานั่นหมายถึงว่าเขาไม่เห็นศักยภาพของเรานั่นหมายถึงว่าเขาไม่เคยรู้เลยว่าผู้พิการทางสติปัญญาสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับดังนั้นเนี่ยพวกเราที่อยู่หน้าที่นี้นะครับหลังจากนี้ไปถ้าเราสามารถสร้างเครือข่ายได้เราสามารถรวมพลังเป็นปึกแผ่นได้นะครับท่านก็จะเป็นหนึ่งในการมีส่วนในเรื่องของการขับเคลื่อนให้สู่เป้าหมายไปด้วยกันครับตอนนี้เหมือนสเปนไปกำลังทำงานอยู่คนเดียวนะครับเรากำลังจะขอความร่วมมือจากทุกท่านนะครับบุตรหลานท่านนะครับไม่ใช่บุตรหลานผมแต่ทำไมเราทำล่ะสเปนไปคือองค์กรที่เห็นประโยชน์จากผู้ปกครองของผู้พิการครับสเปนไปเชื่อว่าการขับเคลื่อนที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือครอบครัวครับไม่มีใครที่จะรักไม่มีใครที่จะเข้าใจลูกเรามากกว่าตัวเราเองหรอกครับไม่มีใครเข้าใจมากกว่าครอบครัวของตัวเองครับไม่มีใครเข้าใจมากกว่าพี่น้องนะครับดังนั้นเนี่ย
ถ้าทุกท่านสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตรงนี้ได้ผมถือว่าเป็นวิเศษที่สุดเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วเราอาจจะเริ่มจากกลุ่มเล็กๆครับวันนี้ท่านจะเห็นว่าเรามีหลายกลุ่มนะครับการสร้างรายกลุ่มขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเผยแพร่กิจกรรมนะครับวันนี้อาจจะกลุ่มแค่นี้นะครับประมาณ100คนแต่หลังจากนี้ไปครับผมขอความร่วมมือทุกท่านเนี่ยกลับไปขยายผลอาจจะกลุ่ม100คนตรงนี้ท่านก็ไปขยายในจังหวัดของท่านจากศูนย์การศึกษาพิเศษก็ขยายเครือข่ายไปเป็นอำเภอไปเป็นจังหวัดเสร็จปุ๊บเรามารวมกันทั้งประเทศถ้าเราสามารถทำได้ครับผมเชื่อว่านะครับในอนาคตจะมีผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งจะได้รับโอกาสเป็นบอร์ดของสเปนปิกอาจจะเป็นคณะกรรมการมีส่วนอยู่ในคณะกรรมการอำนวยการของสเปนปิกด้วยนะครับเมื่อถึงเวลานั้นครับท่านสามารถแสดงความคิดเห็นท่านสามารถที่จะสนับสนุนผู้มีการทางสื่อปัญญาซึ่งเป็นบุตรหลานของเราเนี่ยได้อย่างเต็มที่นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเราก็ยังมีการโทษนะครับนี่ก็คือเราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับนอกเหนือจากนั้นเราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการที่มาเข้าร่วมในกิจกรรมในวันนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากด้วยว่าเรื่องของการสร้างเครือข่ายนะครับการกิจดำเนินกิจกรรมของสเปนปิกนะครับเรามีพันธกิจที่สำคัญนะครับก็คือพันธกิจก็คือเป้าหมายที่เราต้องการที่จะดำเนินการนะครับก็คือเราต้องการให้ผู้พิการทางสิทธิปัญญาเนี่ยนะครับได้มีการเรียนรู้และก็ฝึกซ้อมทางกีฬานะครับแล้วก็มีการผู้พิการทางสื่อปัญญาเนี่ยตั้งแต่2ปีได้รับโอกาสนะครับแล้วก็เข้าร่วมแข่งขันกีฬานะครับทั้งระดับประเทศและก็ระดับนานาชาตินะครับในรูปแบบของกีฬาโอลิมปิกถามว่าทำไมต้องระบุว่าเป็นรูปแบบของโอลิมปิกคือเราพยายามสร้างมาตรฐานครับให้เหมือนโอลิมปิกนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีเปิดการแข่งขันในระดับโลกนะครับซึ่งตัวผมเองนั้นผมก็ยังเคยได้รับโอกาสนะครับไปร่วมWorld Summer Game ที่ลอสแองเจลิสนะครับในปี2015นะครับก็ได้เห็นพิธีเปิดอลังการมากครับมีผู้ชมเข้ามาเนี่ยเป็นหมื่นคนนะไม่ใช่เป็นพันต่างกับประเทศเราโดยสิ้นเชิงครับประเทศเราเนี่ยเวลาจัดการแข่งขันไม่มีคนดูครับมีแต่โค้ชกับนักกีฬาที่เชียร์กันเองนะครับเรายังห่างชั้นกับต่างประเทศเยอะมากนะครับเราทำอย่างไรที่จะส่งเสริมให้คนเนี่ยได้มาเห็นครับนะครับส่งเสริมให้มาเห็นมาเรียนรู้นะครับแล้วมาเห็นศักยภาพของผู้พิการทางสติปัญญาที่เรามีเนี่ยบางทีมันมีอย่างคาดไม่ถึงเลยครับนะครับตัวผมเองเนี่ยเหมือนผมเดินทางต่างประเทศตอนนั้นผมไปในนามของเป็นเมนเทอร์นะครับของคุณชันชัยนะครับที่เป็น International Global Messenger เนี่ยนะครับไปตั้งแต่อบรมที่วอชิงตันดีซีที่สำนักงานใหญ่ของสเปนปิกนะครับแล้วหลังจากอบรมแล้วเนี่ยก็ต้องไปเวิร์นเกมนะเวิร์นซัมเมอร์เกมที่ลอสแองเจลิสแล้วก็ไปเวิร์นวินเทอร์เกมที่ออสเตรียนะครับก็ไปด้วยกันเนี่ยตัวผมเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเรื่อง IT เนี่ยผมไม่เก่งเลยนะครับพอทำได้แต่ไม่เก่งแล้วก็จะไม่ค่อยอยากจะเรียนรู้อะไรมากมายเพราะเราอายุขนาดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวนี้เวลามีอะไรปุ๊บลูกทำให้หน่อยโยนให้ลูกอย่างเดียวเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะคล้ายๆกันนะครับผมขึ้นเครื่องเนี่ยพอขึ้นไปปุ๊บด้านหลังเบาะหน้าเนี่ยครับมันจะมีจอทีวีผมขึ้นไปปุ๊บผมก็พยายามดูว่าจะเข้าอะไรได้บ้างเผลอแป๊บเดียวครับคนนั่งข้างๆผมเล่นเกมไปแล้วครับนั่งเล่นเกมเขากดเกมเล่นมีฟังเพลงดูหนัง
ขาสอนผมอีกด้วยซ้ำไปว่าเฮ้ยมันต้องเข้างี้นี่คือความพิเศษที่คาดไม่ถึงครับอย่าประมาทนะครับกับผู้พิการทางสติปัญญานะครับตรงนี้ก็เลยอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ช่วยกันสนับสนุนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมสเปซิฟิกนะครับแล้วก็ประโยชน์นะครับอันนี้ก็คือประโยชน์สำหรับผู้ขอที่เข้ามาร่วมนะครับท่านก็จะได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของสเปซิฟิกนะครับรวมถึงท่านได้รับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับแล้วก็ผู้ขอทางสติปัญญาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้ร่วมกันสร้างเครือข่ายนะครับแล้วก็ช่วยกันพัฒนาโครงการของสเปซิฟิกไปด้วยกันนะครับผมขอเรียนสรุปอย่างนี้ว่าสเปซิฟิกนะครับคือคุณค่าของครอบครัวนะครับสเปซิฟิกคือการเคารพในความแตกต่างระหว่างความสามารถนะครับสเปซิฟิกคือการได้รับโอกาสอย่างเสมอภาคสเปซิฟิกคือความเชื่อมั่นในตัวเองสเปซิฟิกคือการทำงานเป็นทีมครับสเปซิฟิกคือสังคมที่ช่วยเหลือกันและกันสเปซิฟิกคือโอกาสที่จะพัฒนาตนเองของผู้พิการทางสติปัญญาครับสเปซิฟิกคือการเรียนรู้สเปซิฟิกคือมิตรภาพสเปซิฟิกช่วยเปลี่ยนสังคมครับและสเปซิฟิกเปลี่ยนชีวิตผู้พิการทางสติปัญญาอันนี้คือสิ่งที่สเปซิฟิกได้ทำนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้นะครับเกิดจากผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายเลยครับอย่างเช่นไลออนเนี่ยได้สนับสนุนสเปซิฟิกมาโดยตลอดนะครับเกิดจากผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายที่อยู่ใครก็ไม่รู้มาช่วยกันนะครับสนับสนุนเรานะครับในฐานะที่เป็นครอบครัวของผู้พิการทางสติปัญญาเนี่ยเราก็ต้องควรที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมนะครับเพื่อที่จะให้ลูกหลานเราเนี่ยได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพนะครับแล้วก็ขอเพียงที่เราจะให้โอกาสกับพวกเขานะครับด้านล่างนะครับท่านจะเห็นอันนี้คือคำปฏิญาณตนของนักกีฬาสเปซิฟิกนะครับซึ่งแปลมาจากคำปฏิญาณตนของนักรบกรีกโบราณนะครับแปลเป็นไทยได้ว่าขอชนะสักครั้งหากไม่ได้ดังที่หวังก็ขอให้ได้มุ่งมั่นกล้าแข่งขันตลอดไปอันนี้ท่านจะได้รับฟังในขณะที่มีการเปิดการแข่งขันนะครับแล้วก็จะมีผู้นำนักกีฬาของสเปซิฟิกเนี่ยไปนำกล่าวปฏิญาณตนนะครับซึ่งแตกต่างกับองค์กรกีฬาอื่นโดยสิ้นเชิงนะครับถึงตรงนี้แล้วมีท่านใดจะซักถามไหมครับถ้าไม่มีนะครับผมจะขออนุญาตฝากริ้งนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าสเปซิฟิกเนี่ยนะครับผมขอประชาสัมพันธ์แล้วกันว่าตอนนี้นะครับสเปซิฟิกอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยจะมีการจัดประชุมออนไลน์นะครับทั่วโลกนะครับต้นทางคือประเทศอเมริกานะครับแล้วก็จะจัดประชุมออนไลน์เผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับโดยผมจะขอโชว์อันนี้นะครับ Virtual Global Youth and Educator Summit นะครับหรือในวงเล็บ vfair.com นะครับขอถ้าจดได้จดนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์นะครับเพราะสเปซิฟิกเนี่ยสาเหตุที่ประชุมเนี่ยถามว่าประชุมเรื่องอะไรนะครับคือเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรวมนะครับพัฒนา
นะครับซึ่งทุกท่านสามารถที่จะเข้าร่วมได้นะครับโดยกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้ารับการประชุมเนี่ยก็คือจะเป็นเยาวชนนะครับซึ่งเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนะครับต่างๆนะครับแล้วก็ผู้นำนักกีฬาที่สามารถที่จะเรียนรู้รับรู้ได้เนี่ยหรือผู้พิการทางสติปัญญาที่ให้ความสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าได้นะครับตลอดจนคุณครูครับนักการศึกษาบุคลากรทางการศึกษานะครับซึ่งในที่ประชุมนั้นเนี่ยเขาจะแยกเป็น2เซกชันของเยาวชนก็1เซกชันของบุคลากรทางการศึกษาก็อีก1เซกชันนะครับที่สำคัญคือเขามีแปลภาษาไทยให้ครับนะครับท่านสามารถเข้าไปพิมพ์ตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็จะเป็นใน Google นะครับพอพิมพ์เซิร์ชหาปั๊บเนี่ยมันก็จะเจอภาพด้านบนนะครับที่เป็นภาพเคลื่อนไหวคนจะโบกมือนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปคลิกที่มุมด้านขวาของจอนะครับเพื่อเปลี่ยนภาษานะครับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยพอเปลี่ยนเป็นภาษาไทยปุ๊บเนี่ยมันก็จะโชว์ขึ้นมาว่าอันนี้คลิกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับแล้วอันกลางนี้ก็คือเลือกลงทะเบียนครับเลือกลงทะเบียนแล้วก็จะเป็นหน้าลงทะเบียนท่านก็สามารถพิมพ์ได้เลยเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นประโยชน์มากครับสำหรับนักการศึกษานะครับก็อยากจะให้อาจารย์ทั้งหลายเนี่ยได้ช่วยประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานด้วยนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับช่วงเวลาของการเรียนรู้นะครับวันที่20วันแรกนะครับวันที่23พฤษภาคมนะครับเวลานี้อาจจะดึกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นประเทศต้นทางคือสหรัฐอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหาเวลาที่ประเทศทั่วโลกสามารถที่จะเข้ารับชมได้นะครับเป็นเวลากลางๆนะครับก็คือในหัวข้อแรกเนี่ยนะครับก็จะมี2ทางเลือกนะครับก็คือวันที่23เวลา1ทุ่มนะครับถึง 23.45 นะครับวันที่หรือถ้าท่านไม่ดูไม่ได้เข้ารอบนั้นนะครับก็สามารถเข้าของวันที่24เวลา 17:00 นะครับถึง 9:45 นะครับซึ่งในลักษณะของการประชุมนั้นเนี่ยเขาจะมีการประชุมรวมก็มีเหมือนเป็นพิธีเปิดมีนู่นนี่นั่นพอประชุมรวมเสร็จปุ๊บพอถึงเวลาเขาจะแยกห้องก็คือเราสามารถที่จะบุคลากรทางการศึกษาก็จะต้องเข้าไปอยู่ในห้องบุคลากรการศึกษานะครับในนั้นท่านจะโต้ตอบได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีคนที่จะให้ข้อคอมเมนต์กับเราหรืออะไรเงี้ยแล้วเราสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้ทั้งหมดครับนะครับแล้ววันที่2ก็จะเป็นอีก1หัวข้อนะครับก็คือวันที่24เวลาทุ่มถึง 23.45 เหมือนกันนะครับในเวลาเดียวกันทั้ง2วันนะครับถามว่ามันนานไปไม่ไหวอ่ะดึกไปไม่ไหวอ่ะเช้าไปเอาเท่าที่ได้ครับเราสะดวกตอนไหนเข้าตอนนั้นนะครับตามเวลานี้เลยนะครับมีท่านใดสักถามไหมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้สักถามได้นะครับคิดว่าไม่มีนะครับแต่ถ้ามีก็นอกรอบได้แล้วก็ถามในไลน์กลุ่มได้นะครับเพราะเราต้องการที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับในการเรียนรู้ตรงนี้ไปด้วยกันนะครับโอเคครับก็สุดท้ายนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสนุกสนานกับการประชุมครั้งนี้นะครับเดี๋ยวภาคบ่ายท่านจะได้สนุกสนานแน่นะครับรวมถึงทำเวิร์กช็อปในพรุ่งนี้ด้วยนะครับก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติสเปซปิกแล้วก็มาร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับ